นี้นะคะก็มีหลายคนอะที่ว่าต้องกักตัวช่วงนี้เดือนนี้ทั้งเดือนอะเดือนนี้ทั้งเดือนบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมที่จะมีการฉีดวัคซีนในเดือนหน้าในเดือนมิถุนายนเนี่ยทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนตามศูนย์การค้าตามที่ต่างๆเนี่ยจะมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนทีเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นหนักๆในช่วงนี้ก็คือว่าหลายคนตกงานหลายคนไม่มีเงินนะคะทีเนี้ยหลายคนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเบื่อกับมาม่าไวๆยำๆทีนี้เอ๋เลยจะลองแนะนำนะคะบะหมี่เกาหลีอะค่ะซองละ48ถ้าไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์ราคามันก็จะถูกลงมาหน่อยแต่อันเนี้ยซื้อที่เซเว่นนะคะก็คือบะหมี่เกาหลีเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณอะรู้สึกดีขึ้นมันก็จะมีตัวเนี้ยมันจะเป็นชาจังเหมียนหรือบะหมี่ดำบะหมี่ดำหรือชาจังเหมียนเนี่ยมันจะเป็นสูตรลับเฉพาะของทางเกาหลีใต้อยู่แล้วส่วนบะหมี่เผ็ดเนี่ยมันก็จะเผ็ดมันจะมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยแล้วก็ตัวเนี้ยค่อนข้างจะราคาถูกอันนี้48นะซองเบลเลอร์เลยส่วนอันนี้แค่10บาทนะคะมันก็จะตัวเนี้ยก็คือใช้คือคนที่ชอบทำอาหารคนที่เขาชอบทำอาหารจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยสูตรเนี้ยสามารถเอาไปทำพริกแพงเป็นอาหารได้หลายๆสูตรทีเนี้ยคือเราอยู่กับบ้านเราต้องกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยความที่ว่าการที่เรากักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยมันจะมีความเบื่อเกิดขึ้นทีเนี้ยวิธีที่เราจะช่วยวิธีที่เราจะช่วยตัวเราเองอ่ะไม่ให้เครียดไม่ให้วิตกกังวลไม่ให้เบื่อนั่นก็คือการทำอาหารก็คือตัวเนี้ยสามารถใช้ผสมทำเป็นไข่ได้ก็คือทำเป็นตัวเนี้ยใช้ผสมทำเป็นไข่เจียวซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ขายดีแล้วก็อร่อยขายดีอร่อยราคาถูกแต่สำหรับคนที่เบื่อกับรสชาติเดิมๆรสยำหมูสับไวๆหมูสับมาม่าต้มยำมาม่าต้มยำน้ำข้นก็คือลองมาเปลี่ยนตัวนี้ดูเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบะหมี่ดำปกติแล้วบะหมี่ดำเนี่ยมันจะมีขายในประเทศไทยไม่กี่ร้านคือตัวชาจังเหมียนเนี่ยมันก็มีในไทยขายนะตัวบะหมี่ชาจังเหมียนเนี่ยคือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปแต่เอ๋จะแนะนำว่าถ้าท่านใดชอบทำอาหารเนี่ยควรจะซื้อของอ่ะมาแก้มส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะใช้เป็นพวกผักแล้วก็ใช้เป็นพวกถั่วลันเตาแฮมหั่นเล็กๆแฮมอ่ะหั่นให้เป็นเล็กๆใช้หมูยอก็ได้ใช้เป็นส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นพวกเนื้อวัวหรือไม่ก็เนื้อหมูอ่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอ่ะแล้วก็จะใช้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใช้เป็นพวกถั่วลันเตาเนี่ยแล้วก็เอามาต้มแล้วก็พอต้มเสร็จเนี่ยก็ลวกอ่ะลักษณะคือต้มแล้วก็มันจะเป็นแบบแห้งอ่ะค่ะก็คือหลังจากต้มเดือดแล้วเนี่ยเราก็ตักเอาเส้นตักเอาหมูตักเอาผักอ่ะแล้วก็เทตัวน้ำมันมันลงไปก็ซึ่งก็จะช่วยให้คุณเปลี่ยนรสชาตินะคะคือถ้าเรารู้สึกเบื่อแล้วก็เปลี่ยนรสชาติอาหารที่ทานมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นค่ะ